ไปลูกเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันสำนึกไทยไม่โกงจังหวัดระยองร่วมกับสมาคมปลอดภัยแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการสัมมนาคุณธรรมตามรอยพยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาได้เรียนรู้และน้อมนำหลักคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในการปฏิบัติราชกรณียกิจมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและความมั่นคงของประเทศเพื่อเป็นการขยายผลของโครงการจังหวัดระยองจึงได้อนุมัติให้อำเภอบ้านฉางขยายผลโครงการโดยจัดอบรมค่ายคุณธรรมตามรอยพยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น104คนใช้ระยะเวลาในการอบรมและศึกษาดูงาน2วันโดยได้รับการสนับสนุนสถานที่อบรมจากเทศบาลเมืองบ้านฉางในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคณะวิทยากรไปปรับในการใช้ดำเนินชีวิตประจำวันและน้อมนำหลักคุณธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมว่าจะเป็นสองวันที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะมาให้ความรู้จะมาใช้ความประสบการณ์เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชกิจวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญน้องๆจะได้รับทราบหลักการทรงงาน